รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะคุณผู้ชม Cooking Guru วันนี้นานามีเชฟ1คนเป็น Private Chef นะคะที่ Import มาเลยจากฝรั่งเศสเชฟคนนี้ชื่อเชฟเฟเดริกค่ะเขาจะมายืนอยู่ข้างๆนานาแล้วทำกับข้าวนานาหลอกเขาทำอาหารไทยสำเร็จคุณผู้ชมเขาบอกนานาว่าน่าสนใจมากนานาจะทำเมนูแกงเขียวหวานกับเขาแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขียวหวานของนานาจะออกมาหน้าตาแบบไหนติดตามชมพร้อมๆกันตอนนี้อาจารย์ยี่ศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจเช่นเคยช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับและก็มีหนึ่งเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจนั่นก็คือเมนูจากคุณนกครับสามีของเธอเป็นเจ้าของไร่ลำไยอยู่ทางเหนือเธอเอามาทำแกงบวชลำไยคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยว่าลำไยก็แกงบวชได้แล้วก็อร่อยอร่อยนะครับทำไมถึงเลือกใช้กะทิอัมพวาในการทำแกงบวชลำไยคะเพราะว่าใช้ง่ายสะดวกค่ะอาจารย์กินก็หอมด้วยเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะโอ้ยงั้นคงต้องพิสูจน์ละขอชิมนะคะได้เลยค่ะค่ะอุ้ยหอมอ่ะเนี่ยค่ะอาจารย์หวานกำลังดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หอมกลิ่นกะทิแท้ลำไยก็ไม่เละด้วยนะคุณน้องอาจารย์จะขอดูวิธีการทำได้ค่ะก่อนอื่นนะคะใส่กะทิอัมพวานะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วใส่อะไรต่อคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือไทยนะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะผลิตแล้วก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็เตรียมตัวทำบวชลำไยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะใช้อัมพวาขวดเดิมนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะอาจารย์ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วตามด้วยเกลือไทยค่ะใบเตยมัดผมนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อลำไยนะคะอ๋อลำไยสดคว้านเม็ดตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะเดือดแล้วนะคะใช้ได้เลยค่ะโอเคหยอดด้วยหน้ากะทิอ๋อมันจะได้ดูขาวๆข้นๆตรงหน้าใช่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็โรยหน่อยนึงเสร็จแล้วค่ะอาจารย์กับแกงบวชลำไยลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ข้าวข้นหอมมันดีนะครับเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนกนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและกระฉับรักโลกนะคะคุณนกรับเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีOkay, so today we have you here in my kitchen. Again. Again, yes, sure.
วันนี้นานามีเชฟเฟเดริกอยู่ข้างๆนะคะเราบอกเขาว่าทำอาหารฝรั่งกันมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาทำพาสต้าเขียวหวานกรอบกันค่ะคุณผู้ชมโอเค so today we're gonna start doing the green curry pasta bowl together okay okay let's go ผัดพาสต้าของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพาสต้าบอลเพราะฉะนั้นเราทั้งผัดทั้งทอดนานาเลยเลือกใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์คุณผู้ชมจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยโอเค When the pan is hot add the curry paste today we using the green curry when you using Thai curry paste taste it before use เราคุยกับเขาเรื่องการใช้เครื่องแกงไทยว่าถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องแกงไทยไปใช้อ่ะหลายครั้งอ่ะมันจะมีรสที่เค็มจัดเพราะฉะนั้นก็ต้องลดปริมาณเกลือหรือน้ำตาลลงไปด้วย In France you have the instant curry right We can buy the the paste like this the paste. Big box very salty, very always salty. Very salty always very salty because they can preserve it long Yes Hey you know how to make it so well So you do Thai food at home Yes my Thai wife is very happy when I make Thai food Is it เขาทำอาหารไทยคล่องมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าใช่แฟนฉันอะทำกับข้าวไทยแฮปปี้มากมากโอเคหลังจากเครื่องแกงของเราหอมแล้วใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปค่ะโอเคเวลาผัดวันนี้นานาจะผัดแบบแห้งๆนิดนึงเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปจริงๆแล้วคุณเฟรดอะเขาไม่ค่อยทานเผ็ดแต่ว่าหลายครั้งเวลาทำอาหารให้ต่างชาติทานอะเขาจะทานเนื้อไก่ที่ไม่มีหนังแล้วก็ไม่มันWhen I cook green curry for Thai people love to eat chicken with the skin. But for foreigner as you, only no meat, skin. No skin. วันนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเรากังวลใจเรื่องการรับประทานเค็มนะคุณผู้ชมวันนี้นานามีซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตา KDK นี่นะคะใส่ลงไปแทนการใช้น้ำปลากลิ่นหอมเหมือนกันแต่ปริมาณโซเดียมน้อยกว่าเยอะมากๆเลยJust like fish sauce, but low sodium. Low sodium. Low sodium. Good for your health. Very good. Okay. After finish all the things, I add the boiled pasta. Today we use this one. The alphabet. Yes, the alphabet one. The alphabet one, nah. Okay. Wow. Okay. Okay. เราจะปรุงรสนะคะก่อนที่เราจะตักใส่ภาชนะของเราเรามีนี่เลยมิตรผลปี๊ดน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเขียวหวานนะต้องมีนิดนึงจริงๆ Pleasure Thank you Fred Okay For French cuisine Do you use pasta? Every day Is it? It's our rice Okay And you eat with green curry? What you eat? No The tomato sauce from the gardenAh yeah, only the tomato sauce. You remember the garden when you came home? You love to do the garden with me. คือเราแซวเขาค่ะว่าที่บ้านน่ะกินพาสต้าบ่อยไหมเขาบอกเขากินทุกวันเลยมันเหมือนข้าวของคนไทยนั่นแหละแล้วถามเธอกินกับอะไรเขียวหวานเหรอเขาบอกไม่ฉันกินกับซอสมะเขือเทศไงมะเขือเทศจากสวนของฉันเธอจำสวนฉันได้ไหมนานาเคยไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาชอบชวนนานาไปทำสวนคุณผู้ชมเขาจะมีสวนผักออร์แกนิกของเขาเองซึ่งเจ๋งมากๆโอเคWe stir fry until the palm sugar is melt and all combined. Okay. ก่อนปิดไฟนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปหอมๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝรั่งหรือต่างชาติเขาก็จะกินเผ็ดมากไม่ได้ส่วนมากจะไม่ค่อยกินเผ็ดแต่วันนี้มีคนไทยก็พริกค่ะผัดจนเข้ากันนะคะจากนั้นตักใส่พิมพ์ของเราค่ะเราก็จะได้กินเขียวหวานที่ทอดกรอบๆในเวลาเพียงแค่5นาทีหิวเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดได้เลยโอเคถ้าคุณจะเอาไปทอดนะคะคุณสามารถดีฟรายก็ได้หรือคุณจะพ่นน้ำมันแล้วก็ทอดก็ได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่เลยโอเคจากนั้นนะคะนำส่วนผสมของเราไว้ตรงนี้แช่แข็งพอแช่แข็งเสร็จปุ๊บส่วนผสมจะเกาะกันเป็นก้อนแล้วเรามาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดกันค่ะเขียวหวานของเราแช่แข็งออกมาเสร็จแล้วแกะออกมาจากพิมพ์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นานาคิดว่า 2-3 อันเนี่ยก็เป็นมื้อว่างที่กินเสร็จแล้วแฮปปี้แล้วแหละอ่ะ
ดี๋ยวเราจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดกันแป้งวันนี้ที่เราเลือกเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่แป้งลงไปโอ้แน่นอนคุณขาพูดถึงเกล็ดขนมปังก็ต้องโกกิแน่นอนเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเกล็ดใหญ่ๆแบบนี้ทอดออกมาเสร็จแล้วอาหารน่ารับประทานมากเลยคุณเราจะเอาเจ้าเขียวหวานบอลของเราเนี่ยนะคะคลุกแป้งแบบนี้คลุกไข่แบบนี้แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังค่ะแน่นอนโกกินะจ๊ะน้ำมันขวดนี้นอกจากเอามาผัดเขียวหวานแล้ว this one butter boy candy fry as well the blue one the blue one นะเอาน้ำมันผสมตรามรกตไลท์มาทอดด้วยคุณผู้ชมโอเค thank you โอ้โหข้างในสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยค่ะคุณแค่ต้องการผิวข้างนอกกรอบกรอบง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งไอเดียดีๆสำหรับการจัดเลี้ยงด้วยถ้าเกิดคุณมีแขกแล้วคุณจำเป็นจะต้องจัดปาร์ตี้ที่บ้านอาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสิร์ฟง่ายแล้วก็สามารถทำเตรียมไว้ได้ด้วยนอกเหนือจากจะทำเก็บไว้กินเวลาหิวๆนะอันนี้เป็นไอเดียง่ายๆเลยค่ะสำหรับจัดเลี้ยงเสิร์ฟเขียวหวานของเรานะคะเป็นพาสต้าเขียวหวานบอลของเราลงภาชนะเสิร์ฟเลยวันนี้นานาเตรียมเป็นเหมือนตะกร้าแบบนี้โอ้โหกรอบมาก very crispy เดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราทำเขียวหวาน so I have the Thai basil sweet basil deep fried อร่อยมาก I will let you try this of course it's goldvery well with your one and some chili for decoration for garnish not for the taste okay เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูพาสต้าเขียวหวานกรอบOkay, this time I will say, please try this at your home. And I will try it every night, I think. Huh? Okay, เราบอกเขาว่าลองเอา green curry pasta ball หรือ pasta เขียวหวานกรอบของเราไปลองทำที่บ้านดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยมากๆแน่ๆช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยติดตามชมด้วยกันนะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูกระท้อนธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกระท้อนทรงเครื่องวิธีทำกระท้อนทรงเครื่องเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะปิน้ำปลาน้ำเกลือไทยคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นใส่กุ้งแห้งเปลือกถั่วลิสงคั่วมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้จัดกระท้อนใส่ภาชนะราดด้วยน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งเปลือกมะพร้าวคั่วผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้กระท้อนทรงเครื่องที่อร่อยและเครื่องเยอะตัวน้ำปลาหวานที่เป็นส่วนสำคัญของเมนูนี้เราเลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะเนื้อน้ำตาลมีสีส้มสวยทำให้การเคี่ยวน้ำปลาหวานออกมาแล้วได้สีสันที่สวยงามไม่คล้ำน่ารับประทานรวมถึงหาซื้อง่ายรสชาติที่ได้การันตีว่าแซ่บถึงใจจนน้ำปลาหวานสูตรนี้กลายเป็นสูตรฮิตที่ทำทานเองก็ถูกใจทำขายก็คุ้มค่าแอบกระซิบเลยนะคะต้นทุนไม่สูงกำไรเห็นกระท้อนทรงเครื่องสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่40บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่20บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู
เปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิลเพิลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่026827644ที่วันนี้นะครับเราจะมาพบกับความอร่อยนะฮะที่ต้องเป็นเขาจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับผลิตภัณฑ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งข้าวเจ้า5สายพันธุ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่แคทตี้บอกคุณผู้ชมล่ะว่าเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเลือกแล้วตลอดชีวิตที่รับประทานข้าวหุงข้าวแล้วเติบโตมากับข้าวถ้าคุณผู้ชมเป็นคนไทยแน่นอนที่สุดทุกคนไม่มีทางลืมหรอกข้าวมื้อแรกในชีวิตของเรานั้นต้องเป็นข้าวที่มีความรู้สึกหอมเท็ดดี้ทันไหมก็ไม่รู้แต่ปาเนี่ยนั่งกินน้ำข้าวกินข้าวเสร็จแล้วอมข้าวถูกแม่ดุว่าทำไมต้องอมข้าวโดนตีแต่ไม่รู้หรอกว่าข้าวเนี่ยเวลาเรารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยโดนกับน้ำลายเนี่ยมันจะมีความหวานที่ทำให้เราต้องจดจำไปจนวันตายก็เลยเป็นที่มาของตัวเองว่าทำอย่างไรจะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสประทับใจกับการรับประทานข้าวเจ้าวันนี้จะนิสักเลือกข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์คุณผู้ชมครับข้าวสีขาวนุ่มละมุนหอมกรุ่นก็ดีก็รับประทานกับอะไรมันก็ดูอร่อยแต่ว่าวิตามินและคุณค่าอาจจะได้จากข้าวสายพันธุ์อื่นๆแต่ถ้าเกิดเราเลือกข้าวบางสายพันธุ์มาหุงรับประทานก็อาจจะสีไม่สวยเนื้อข้าวอาจจะแน่นแข็งกินกับข้าวบางอย่างก็อาจจะไม่อร่อยอ่ะทำยังไงดีล่ะก็คัดเลือกสิคุณผู้ชมข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ที่เราคิดแล้วว่าดีที่สุดเลือกมาหมดเลยจากทั้งประเทศเสร็จแล้วเอามารวมกันในสัดส่วนที่เราเองทำกับข้าวมาตลอดชีวิตเรารู้ว่าความนุ่มละมุนแบบนี้ความหอมแบบนี้รสชาติของข้าวแบบนี้มันกินกับข้าวแล้วก็การประกอบอาหารได้อย่างทุกวิธีข้าวเจ้า5สายพันธุ์จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณผู้ชมตักข้าว5สายพันธุ์ของเราเมื่อหุงเสร็จช้อนเดียวเหมือนคุณผู้ชมอร่อยอร่อยและได้ประโยชน์จากการรับประทานข้าวจากทั้งแผ่นดินไทยเลยสุดยอดเลยอันนี้ก็คือที่สุดของการผสมผสานข้าว5สายพันธุ์รวมเป็นข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างที่คุณเห็นส่วนเรื่องของคุณเชียงต้องบอกว่าฝนตกแดดออกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องมีเนื้อสัตว์ติดบ้านไว้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขี้เกียจไปตลาดขี้เกียจยกโทรศัพท์สั่งมีกุนเชียงสักห่อนึงติดบ้านไว้มันก็เป็นอะไรที่เป็นแนวความคิดที่ดีว่าคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรจะกินก็คิดถึงกุนเชียงจริงๆแล้วกุนเชียงโดยทั่วไปบางคนอาจจะแบบมันไปไหมมันเค็มไปนะมันใส่สารที่ทำให้มันเป็นสีแดงไหมหวานจัดไปหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้กุนเชียงอ่ะไม่เค็มไม่แข็งไม่นิ่มจนเละลงกระทะปุ๊บก็มีน้ำมันเยิ้มย้อยไหลออกมาเต็มไปหมดหรือที่สำคัญที่สุดมันไม่ง่ายมากเพราะว่าใส่น้ำตาลครับแล้วบางทีก็มีการปรุงแต่งกลิ่นซะสารพัดไปหมดวันนี้บอกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทำกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เนื้อหมูมากใช้ไขมันน้อยพิสูจน์ได้จับไปใส่หม้อทอดลมร้อนหม้อทอดไร้ไขมันและสังเกตดูกุนเชียงที่คุณผู้ชมเคยรับประทานกับกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมื่อวางลงไป2ชิ้นชิ้นที่มีน้ำมันหยดน้อยคือกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่สำคัญที่สุดเราแทบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าเวลาอยู่ในหม้อทอดไร้ไขมันแล้วมันจะไม่ง่ายดำง่ายแต่อยากแนะนำคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราใส่มันหมูน้อยเนื้อหมูเยอะกุนเชียงของเราจึงไม่ได้นุ่มเหมือนคนอื่นวิธีรับประทานที่ถูกต้องต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าตัดกุนเชียงมินิค็อกเทลของตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงหม้อต้มต้ม30นาทีไฟกลางๆกุนเชียงจะมีความนุ่มละมุนขึ้นความเค็มก็จะลดลงรสชาติหวานๆก็ยังคงอยู่และกลิ่นที่เหลืออยู่เป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใช้ในการทำหมูย่างเมืองตรังกลิ่นของกุนเชียงออกมาจึงดูดีและไม่ได้ใส่สารทำให้เกิดสีแดงดินประสิวอะไรไม่มี
ผงชูรสยังไม่ได้ใส่เลยสุดยอดก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ารสชาติของกุนเชียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อไปแล้วจะทำอะไรรับประทานนี่ไงคุณผู้ชมจานนี้หุงข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับกุนเชียงต้มสุกหั่นบางๆผัดกะเพราโอ้ทำได้ดูเสร็จคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจานที่ดูสวยงามทีเดียวหรือวันนี้อยากรับประทานอะไรเบาๆคุณผู้ชมครับหั่นกุนเชียงที่ต้มแล้วเป็นแว่นบางๆใส่ลงไปในไข่ตุ๋นดูสิเห็นไหมไข่ตุ๋นกุนเชียงก็ดูน่ารับประทานอาหารเช้าทำไข่กระทะวางกุนเชียงสักหน่อยหนึ่งก็เก๋นะคุณผู้ชมต้มสุกใส่ถุงเลยเสร็จแล้วก็ใส่บาตรพร้อมกับหุงข้าวพระที่วัดก็จัดการสามารถหั่นรับประทานกับข้าวได้กุนเชียงของเรานะครับสามารถทำอาหารรับประทานได้ผัดผักคะน้าก็อร่อยผัดข้าวก็เก๋ใส่ไข่เจียวก็ได้เลือกเอาสิครับว่าคุณผู้ชมสะดวกกับวิธีการรับประทานกุนเชียงแบบไหนเปลี่ยนมาใช้กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับส่วนข้าวถ้าไม่หุงรับประทานแบบนี้ทำข้าวผัดก็ได้หุงก็ต้มก็ได้โจ๊กก็ได้คุณผู้ชมไปได้หมดเลยวันนี้อยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าปกติแล้วข้าวเจ้าของเรา5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์1แพ็คเนี่ย115บาท1กิโลวันนี้พิเศษคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสั่งไป4กิโลบรรจุได้1กล่องพอดีเลยราคาเพียง380บาทเท่านั้น380บาทส่งฟรีคุณผู้ชมครับตกเท่ากับว่า1กิโลไม่ถึง100บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกุนเชียงมินิค็อกเทลนะครับตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็ครวมกันนะครับเรียบร้อยเลย1กล่อง450บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเช่นเดียวกันย้ำครับคุณผู้ชมครับข้าว5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์4กิโล1กล่องราคา380บาทกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็คเพียงแค่450บาททั้งหมดส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook Inbox ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดก่อนเบอร์โทรศัพท์026827644 0922658968นะครับคุณผู้ชมครับผมฝากนะครับคุณผู้ชมกับความอร่อยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกไว้แล้วนะครับทั้งข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่ @yingsakfood ครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้นะครับได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นานายังคงอยู่กับเชฟชื่อเฟดเดริกค่ะวันนี้เมนูของเราจะเป็นเมนูแบบเอเชียหน่อยๆคือเป็นข้าวอบกุนเชียงน่ารับประทานมากๆเลยก่อนไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยครอบครัวเรามีขนมแสนอร่อยมาฝากกันค่ะป้าคะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้ของครอบครัวเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบ